ะอันนี้เป็นสกู๊ปของท็อปนิวนะฮะพรรคเล็กก็ขยับไปแล้วพรรคหนึ่งพรรคกล้าค่ะนะนี่เทครัวลงไปอยู่ที่ชาติพัฒนากล้าชาติพัฒนากล้ากลายเป็นพัฒนาชาติพัฒนากล้าแล้วก็รวมไทยสร้างชาติค่ะยืนอยู่ตรงกลางนี้เห็นไหมคุณพีรพันธ์นะคุณเอกนัทส่วนพรรคอีกพรรคหนึ่งรวมพลังค่ะนะก็ยังยืนหยัดอยู่ยังไม่รวมใครนะยังรวมแต่กับพลังอยู่รวมพลังอยู่ยังไม่รวมพลังประชาชาติรวมพลังชาติไทยด้วยกำนันสุเทพนะแล้วก็อาจารย์อเนกเห็นไหมแล้วก็อีกพรรคหนึ่งจริงๆก็คือไทยพักดีค่ะคุณถาวรเสนเนียมประธานคุณหมอวรงหัวหน้าพักไทยพักดีเนี่ยชัดเจนว่าไม่รวมกับใครไทยพักดีนะไม่รวมกับใครแต่ในยะอันนี้คือรวมพลังเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสยังมีโอกาสอยู่นะแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะใครจะมารวมบ้างด้วยนะนี่คือพักเล็กในรายงานเนี่ยระบุว่าบวกลบคูณหารแล้วเหลือไม่ถึง6เดือนจะครบกำหนดวาระการทำหน้าที่4ปีของสภาผู้แทนราษฎรจะครบกำหนดก็คือ23มีนา66ถ้าอยู่ครบเทอมนะแต่ถ้าหลังจากนี้แล้วมีการยุบสภาเลือกตั้งก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะกติกาของกฎหมายเนี่ยระบุเอาไว้เกี่ยวกับการสังกัดพรรคในการเลือกตั้งนะถ้าอยู่ครบเทอมบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จะกลายเป็นนายกประวัติศาสตร์ที่อยู่ครบเทอมนะอีกคนแต่ก็จะกลายเป็นเดดล็อกจะกลายเป็นเดดล็อกสำหรับการย้ายพรรคเปลี่ยนค่ายถ้าอยู่ครบเทอมนะฮะเพราะอะไรนะของบรรดาส.ส.ทั้งหลายกฎหมายกำหนดต้องสังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นผู้สมัครที่จะเป็นผู้สมัครเนี่ยต้องต่อเนื่องกัน90วัน3เดือนค่ะ3เดือนถ้าบิ๊กตู่อยู่ครบวาระส.ส.จะย้ายพรรคไม่ได้เพราะถ้าย้ายพรรคไปสังกัดพรรคใหม่ยังไม่ครบกำหนดเวลาก็จะเลือกตั้งแล้วไงทีนี้ไม่ทันเห็นไหมแต่ถ้าบิ๊กตู่ชิงยุบสภาชิงยุบสภาตรงนี้ก็จะปลดล็อก90วันที่ต้องสังกัดพรรคลดมาเหลือแค่30วัน1เดือนนะ1เดือนส.ส.หาที่ลงทันแน่ถ้าอย่างนั้นค่ะเพราะวันเลือกตั้งหากประกาศยุบสภาจะต้องจัดไม่น้อยกว่า45วันไม่เกิน60วันมีเวลาหาพรรคใหม่อยู่แล้วเห็นไหมฮะส.ส.คนไหนอยากย้ายพรรคเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ก็ยังทันเพราะฉะนั้นนี่คือ2ทางขึ้นอยู่กับว่านายกอยู่ครบวาระหรือจะยุบสภาเห็นไหมไม่แปลกที่จะมีความคึกมากในช่วงนี้ความคึกคักของบรรดาส.ส.พรรคการเมืองเหมือนนกรู้นะเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งใหญ่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนรอบนี้กติกาเปลี่ยนใหม่ด้วยนะจากเดิมบัตรใบเดียวคราวนี้บัตร2ใบนะถ้ากฎหมายผ่านเรียบร้อยทั้งหมดไม่มีปัญหาอะไรนะไปศาลรัฐธรรมนูญไงนะฮะแล้วหลังจากนี้ถ้าเป็นไปตามกติกาอันที่จะใช้กันเนี่ยแต่ละพรรคต้องได้คะแนนราว 370,000 ถึง 400,000 ถึงจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อนะเพราะเหตุนี้พรรคขนาดกลางหลายพรรควันไว้โอกาสจะส้มหล่นได้คะแนนหลักหมื่นแล้วได้เป็นส.ส.เหมือนคราวที่แล้วแทบเป็นไปไม่ได้เลยต้อง 300,000 400,000 จะได้ส.ส.นะด้วยเหตุนี้จึงเกิดปรากฏการณ์รวมพรรคพรรคขนาดเล็กนะพรรคที่พุนไม่มากรวมกันอย่างเช่นพรรคกล้าประกาศลาออกแล้วนะคุณกรณ์แล้วก็ไปปรากฏเคียงข้างคุณสุวัฒน์แล้วจากนั้นก็มีการปรับนะของพรรคชาติพัฒนาแล้วก็พรรคกล้ากลุ่มพรรคกล้าก็เข้าไปสมัครค่ะนะแล้วก็ไปอยู่ในกรรมการบริหารพรรคกล้าด้วยพรรคชาติพัฒนากล้าเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ไหมนี่ก็เป็นอันนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะหนีบคุณกอบศักดิ์ไปด้วยคุณอัธวิทย์นะไปร่วมกันที่พรรคชาติพัฒนากล้าแล้วก็อีกคู่นึงที่ลุ้นนะอีกคู่นึงที่ลุ้นก็คือรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคกับพรรครวมพลังของดร.อเนกเหล่าธรรมทัตความจริงแกนนำทั้งสองพรรคคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเอกนัทคุณวิทยาแก้วพลดายกำนันสุเทพเทือกสุบรรณฉะนั้นไม่แปลกที่พรรครวมพลังอาจจะมารวมกับพรรครวมไทยสร้างชาติยังไงเสียสองพรรคนี้ก็มีความคิดในการหนุนบิ๊กตู่เป็นนายก
อีกสมัยอยู่แล้วแถมนโยบายแนวคิดการทำงานของพรรคไปในทิศทางเดียวกันจึงไม่ยากที่จะไปอยู่รวมกันแม้ขณะนี้แกนนำทั้งสองพรรคปฏิเสธนะฮะไม่มีแนวคิดจะไปยุบรวมเป็นข่าวโคมลอยเป็นข่าวไม่จริงกำนันสุเทพอ่านใจเนี่ยนะคงอยากจะคงพรรครวมพลังไว้ไม่อยากเอาไปรวมกับพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะอุตสาห์สร้างมากับมือแต่ดูทรงแล้วการเลือกตั้งเที่ยวหน้าถ้าพรรคไม่ใหญ่จริงไม่มีส.ส.เขตไปต่อลำบากน้ำซ้ำอนาคตถ้าลูกช้างคุณสุพลจุนใสเขต3ชุมพรนะตามน้องชายอย่างลูกหมีชุมพลจุนใสนะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติอันนี้คุณชุมพลจุนใสนะโอกาสของรวมพลังคงน้อยลงไปอีกเพราะคุณชุมพลคุณสุพลเนี่ยเป็นส.ส.เขตค่ะแต่ถ้าเกิดว่าย้ายออกไปอยู่รวมไทยสร้างชาติยกขยงไปหมดเลยอ่ะฐานคะแนนเสียงเนี่ยก็จะไปด้วยเห็นไหมฮะโอกาสของพรรครวมพลังก็จะน้อยลงไปอีกดูอนาคตยังไงก็ต้องไปรวมกันแน่ๆถ้ายังอยากอยู่ในสนามการเมืองต่อฝ่ายพรรครวมพลังก็ไม่มีส.ส.เขตตอนนี้ยังไม่มีการพรรคตั้งใหม่ฝ่ายพรรครวมไทยสร้างชาติพรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่มีเป็นพรรคใหม่รวมพลังเนี่ยก็จะไม่มีทีนี้ประกาศปักธงภาคใต้เป็นที่มั่นสำคัญฉะนั้นถ้าเสียตุ้ยเสียตุ้ยก็คือคุณพีรพันธ์ได้พรรคลุงกำนันเข้ามาร่วมกันเชื่อว่าจะทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติแข็งแกร่งขึ้นเป็นพรรคที่ไม่อาจมองข้ามได้อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยฐานระดับอบจนะยกเข้าไปเลยนะฮะในสุราษฎร์ในวันเปิดตัวด้วยในวันเปิดตัวแล้วล่าสุดก็ประกาศเพิ่มนะอีกพรรคที่ต้องพูดถึงคือพลังประชารัฐของลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรอบหน้ามีความเป็นไปได้สูงที่บรรดาพรรคเล็กๆปลาซิวปลาส้อยที่พลเอกประวิตรนะดูแลอยู่อาจจะย้ายมาอยู่ด้วยและไปต่อด้วยลำแข้งของตัวเองมันลำบากแล้วรวมถึงพรรคเศรษฐกิจไทยผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็คงอยู่ยากเช่นกันมีข่าวแล้วนี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีการประชุมนะโดยผู้กองธรรมนัสลาออกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่แล้วจะสสนี่จะไปสังกัดพรรคไหนจะไปเพื่อไทยหรือว่าจะกลับมาพลังประชารัฐใครจะไปเส้นไหนคงอยู่ยากเหมือนกันเศรษฐกิจไทยนะเพราะต้องแข่งกับเพื่อไทยภูมิใจไทยแข่งกับพรรคเก่าพลังประชารัฐด้วยแล้วมียังมีไทยสร้างไทยอีกนะมีความเป็นไปได้สูงที่ร้อยเอกธรรมนัสอาจทิ้งพรรคเศรษฐกิจไทยขนสสกลับมาตายรังเก่าซบอกอุ่นๆของลุงป้อมอย่าลืมว่าฝ่ายลุงป้อมก็พร้อมอ้าแขนรับนะ18สสที่ถูกขับออกไปก่อนหน้านี้ที่ถูกขับออกไปค่ะนะตอนนั้นลุงป้อมว่ายังไงใครเป็นคนบอกว่าเอาไปนะกลับมาได้ไหมจริงๆในทางลับก็ไม่ได้ตัดขาดกันแถมคะแนนเสียงในการเลือกตั้งคราวหน้าทุกคะแนนสำคัญหมดดูต่อไปใกล้ๆเลือกตั้งคงเห็นพรรคเล็กขยับไปผสมพันธุ์หนีตายจากสูตรหารร้อยกันมากกว่านี้อีกถ้าดื้อไปต่อเองมีหวังตายก่อนเข้าคูหากากบาทอย่างแน่นอนนี่เป็นบทวิเคราะห์พรรคเล็กขยับหนีตายสูตรหารร้อยฮะยังจะมีอีกเศรษฐกิจไทยเมื่อวานนี้มีข่าวว่าทักษิณโทรคุยกับร้อยเอกธรรมนัสชวนให้ไปเพื่อไทยใช่ไหมแต่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยยังไม่มีข่าวเปิดเผยว่าจะกลับไปทางไหนยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่ก่อนหน้านี้ท่านพูดมาตลอดนะชัดเจนว่าไม่ย้ายไม่กลับผมมีโลกใหม่ของผมแล้ว จะไม่มีทางกลับไปที่เดิม เนี่ยคำพูดเนี่ยสำคัญเนี่ยไม่อะไรเดี๋ยวผมจะไปช่วยลบ ผมคิดเดิมคิดผู้กองยอดรักของผมข่าวเป็นข่าวเล่นบ่อยนะไปลบด้วยนะเดี๋ยวจะไปลบขอคลิปเก่าออกให้นะนี่เป็นทิศทางการเมืองหลังจากนี้แต่ที่นี้เมื่อวานเนี่ยโอ้โหงานวันเกิดคุณเนวินนะท่านผู้ชมคงเห็นภาพข่าวไปแล้วนะค่ะเป็นงานจัดที่บุรีรัมย์แต่ว่าสสมาร่วมเนี่ยมาจากหลากหลายพรรคทุกภาคนะแล้วก็ถูกมองว่าสสเหล่านี้จะเข้ามาซบภูมิใจไทยในการเลือกตั้งสมัยหน้าเมื่อวานนี้บรรยากาศนะครับ